มันตึบมากเป็นรองพื้นที่ตึบมากทุกคนกลับมาเจอกับปาบาบรีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสุดเลยสุดมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมารีวิวรองพื้นนะคะซึ่งเป็นรองพื้นออกใหม่ของแบรนด์ซิวานาคัลเลอร์นะคะเห็นปุ๊บก็ซื้อปั๊บนะคะอีกแล้วนะจ๊ะเราไม่ได้รีวิวรองพื้นของซิวานามาสักพักเนาะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ออกรุ่นใหม่แต่ว่าตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่แล้วค่ะก็เป็นรุ่นนี้เลยนะคะสิ่งที่ปาจะมารีวิวก็คืออันนี้เลยค่ะอันนี้คือรองพื้นรุ่นใหม่จากแบรนด์ซิวานาคัลเลอร์ค่ะ Weightless Matte Liquid Foundation ค่ะสีที่บามซื้อมาคือเบอร์01นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีกันอยู่2เบอร์ก็คือเบอร์01กับ02ค่ะบามเลือกเป็น01มาเพราะว่าบามรู้สึกว่า02ตอนนี้มันเหลืองไปสำหรับผิวหน้าปามจริงๆผิวหน้าปามเนี่ยมันจะออกแนวติดชมพูแต่ว่าผิวกายเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วจริงๆอ่ะอันเนี้ยคือใช้เป็น neutral ได้ค่ะเป็นสีแบบออกติดชมพูได้หน้าปามก็จะไม่ได้ดูเทามากนะคะคือขวดด้านในคือใหญ่มากดูดิมีความใหญ่มากแม่แล้วก็แบบเป็นอะไรแบบเรียบๆอันนี้เป็นพลาสติกนะคะด้านบนตรงนี้เป็นแก้วนะคะแล้วเป็นแก้วขุ่นๆแบบหนักเลยคือตกคือแตกนะคะแล้วก็ข้างหลังเขาก็อันนี้น่าจะชื่อสีเขาไหมสเตนไวท์นะคะข้างหน้าเนี่ยเขาบอกเป็น full coverage นี่เลยก็คือปกปิดสูงสุดเรียบเนียนสูงสุดนะคะข้างหน้าเขาเขียนว่า luminous silk foundationก็เป็นแบบเนื้อใยใหม่อะไรประมาณนี้ป่ะแต่ว่าเท่าที่ลองอ่ะมันตึบมากเป็นรองพื้นที่ตึบมากอันนี้คือให้มาใหญ่มากจัมโบ้มากคือ40 ml แล้วค่ะ100บาทที่บัมซื้อมาเดี๋ยวบัมลงลิงก์ที่ร้านที่บัมซื้อให้ใน description box นะคะคือถ้าปาล์มนะไม่ได้บอกว่าซื้อที่ไหนในคลิปอย่างเงี้ยก็อ่านหน่อยใน description box บางคนแบบถามจังเลยพี่ปาล์มซื้อนี้ที่ไหนอะไรเงี้ยให้ไหมใน description box หัดเลื่อนมาอ่านกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อก่อนนะคะเป็นไงแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแบบอย่างเงี้ยมันออกมาแบบปุ๊ดปุ๊ดอ่ะอันนี้คือเบอร์01นะคะเนื้อก็จะแบบขาวเลยคือช่วงเนี้ยนะคะปาล์มเข้มขึ้นนะคะก็ผิวกายปาล์มจะเข้มมันก็จะดูเหมือนแบบว่าสีค่อนข้างโดดนะคะค่อนข้างที่จะแบบครีมมี่แต่ว่ามีความเข้มข้นเข้มข้นมากนะคะเดี๋ยวปาล์มจะลงที่หน้าให้ดูเลยนะคะซึ่งหน้าปาล์มก็ไม่ค่อยมีร่องรอยอารยธรรมอะไรที่ควรจะปกปิดอะไรมากมายนะตอนนี้แห้งไวนะคะต้องรีบเกลี่ยนี่ปั๊มลืมไปด้วยนะเนี่ยคือแบบว่ารองพื้นก็ค่อนข้างที่จะขาวแต่ว่าทุกคนถ้าเพิ่งเข้ามาดูก็อย่าตกใจนะคะปั๊มเป็นคนชอบรองพื้นที่ขาวกว่าปกติขาวกว่าหน้าปั๊มเฉดนึงเลยเพราะว่าในระหว่างวันปั๊มเป็นคนที่หน้าดรอปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลืนแล้วปั๊มเป็นคนที่เฉดดิ้งค่อนข้างที่จะหนักนะคะตอนนี้รีบเกลี่ยนะเดี๋ยวปั๊มรีบเกลี่ยมากปาล์มว่าใช้กับมืออ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่ปาล์มชอบใช้กับฟองน้ำมากกว่ามันจะเกลี่ยไวกว่าเพราะว่าใช้กับมือเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วมันก็ติดผิวนะคะตรงที่คอด้วยนะคะอย่าลืมเพราะว่าเนื่องจากว่ารองพื้นที่เราเลือกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาวนะพอลงที่คอก็ดีขึ้นเนาะก็ดูแบบว่าสีค่อนข้างที่จะสำหรับกลิ่นนะคะใครที่เล่นรองพื้นซิวานากลิ่นเดิมคุ้นมากเป็นกลิ่นที่ไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นแบบกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นวานิลาอะไรบ้างเป็นกลิ่นเดิมที่เขาแบบมีมาช้านานนะคะแมตต์นูดก็กลิ่นนี้คอลลาเจนก็กลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ากลิ่นเดิมอะลงเรียบร้อยแล้วค่ะทั่วหน้าเลยก็จะมีความแบบว่าแนบแน่นตึบนะคะเป็นงานแบบว่าfull coverage อย่างที่เขาว่านะคะแน่นมากแล้วก็ชอบมากด้วยนะคะใครที่เป็นคนที่หน้ามันอ่ะใช้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาไปแต่งหน้าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันให้ฟังอีกทีว่าสรุปแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนปั๊มก็ไปแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือใช้รองพื้นซิวานาตัวใหม่นะคะซึ่งจะบอกว่าให้มาเยอะมากเยอะที่สุดเท่าที่เคยใช้ของรองพื้นซิวานามาแล้วคือ40 ml ในราคา100บาทที่ซื้อจากร้านในโซเชียลมีเดียใน Facebook นะคะเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้ที่ description box ฉะนั้นอย่าถามว่าซื้อที่ไหนเพราะว่าลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะหรือถ้าใครเดินตะลงตลาดก็ต้องมีแต่ว่าตลาดมัน
เห็นน่ะที่ตลาดรถไฟนะคะมันขาย290บาทก็เป็นราคาปกติมากเลยถ้าเกิดว่าซื้อพวกตลาดอีเฟนบอยบิวเทียมอย่างเงี้ย 2-300 เลยก็เป็นราคาปกติฉันในโซเชียลมีเดียมันจะราคาถูกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าแบบร้านบางร้านเขาสต็อกมาเป็นแบบหลายๆโหลอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าตัวนี้ว่าใช้แล้วสิ่งงานอย่างแรกเลยนะคะมันตึบนะคะมันแบบว่าปึ๊บมันปกปิดนะคะปกปิดค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ตัวนี้แห้งไวฉัน5จุดแล้วเกลี่ยบางทีก็จะไม่ทันเมื่อกี้คือแบบมัวแต่พูดมั้งก็แบบ5จุดไปคือปกติจะลงทีละฝั่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน5จุดแล้วมันแห้งไวฉันมันจะเกลี่ยไม่ค่อยไปก็ระวังนิดนึงนะคะอย่ามัวแต่พูดเหมือนปาล์มนะคะแล้วก็ควรใช้คู่กับฟองน้ำใช้กับมือความรู้สึกว่าบางทีมือเราอ่ะมันไม่ไวเท่าฟองน้ำนะคะหรือว่าแปรงอะไรเงี้ยฉันสำหรับตัวปาล์มเท่าที่ลองก็คือใช้กับฟองน้ำเวิร์กที่สุดนะคะฉันก็ไปหาฟองน้ำที่คุณชอบเป็นอะไรก็แล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ชอบก็ใช้ไปเถอะไม่ต้องใช้ตามเราทุกอย่างอย่างต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยมีความติดทนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าทดลองแล้วนะคะตั้งแต่เช้าคือปกติเนี่ยถ้าปาล์มเข้ากะช่วง 7:45 มันก็จะแต่งได้ตั้งแต่ 6:00 นะคะแล้วก็เลิกงานอีกทีคือ 4:45 กลับถึงบ้านจริงๆก็คือประมาณ 5:00 กว่าจะอบนงอาบน้ำก็ 6:00 ทุ่มนึงซึ่งรองพื้นมันยังอยู่ถือว่า long wearing เลยล่ะคือดีนะคะคือตัวเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบ full coverage แต่ว่ามันไม่มีความหนานะมันไม่ได้หนาหนักแบบโพลี่หรือว่าตัวแมตต์นูดอ่ะปาล์มรู้สึกว่าแมตต์นูดอ่ะมันจะมีความหนักมากกว่าจะรู้สึกคือหลังๆเนี่ยแมตต์นูดที่ปาล์มใช้อ่ะมันจะต้องไปผสมกับตัวอื่นไปผสมเบสหรือไปผสมรองพื้นที่มีความเหลวมากกว่าเพราะว่าใช้แมตต์นูดตัวเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกแบบหายใจหน้าหายใจไม่ออกนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยหน้ายังรู้สึกหายใจออกและที่สำคัญในช่วงนี้เป็นอากาศเย็นนะคะตัวนี้ยังถือว่าไม่ทำให้หน้าปั๊มแคร็กระหว่างวันนะคะบางทีคือถ้าเราใช้รองพื้นที่มันแมตต์มากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะแคร็กระหว่างวันเพราะว่าอากาศแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะเย็นมันค่อนข้างที่จะหนาวแต่ว่าตัวเนี้ยไม่นะคะถามถึงความคุมมันไหมพี่ปาล์มคือต้องบอกว่าปาล์มเนี่ยใช้ในช่วงอากาศที่มันเย็นช่วงที่หนาวฉันมันก็คุมมันมากๆเลยอยู่ติดทนนานคุมมันไม่หน้าไม่ดรอปเหงื่อไหลแล้วก็มันก็ไม่ได้เยิ้มย้อยฉันถือว่าคุมมันคือแต่ว่ามันต้องดูสภาพอากาศด้วยไงคือช่วงเนี้ยมันไม่ร้อนเข้าใจฟิลใช่ปะคือปาล์มอ่ะใช้อยู่ในช่วงวันที่2ธันวาคมจนถึงวันนี้ก็คือวันที่13ธันวาคมฉะนั้นมันจะแบบอากาศมันยังจะเย็นอยู่อะค่ะมันก็เลยแบบไม่ถ้าเกิดไปเจออากาศร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมแต่ว่าตอนนี้มันถือว่าค่อนข้างคุมมันกันน้ำกันเหงื่อไหมพี่บาลไม่กันน้ำเลยตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็น waterproof ปั๊มมีครั้งนึงปั๊มกินน้ำขวดอย่างเงี้ยนี่แหละปกติมากแล้วน้ำมันก็ไหลอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ารองพื้นหลุดไปเลยหลุดเป็นเส้นอย่างเงี้ยฉะนั้นมันไม่กันน้ำนะคะใครที่หวังใจว่าจะให้ตัวนี้แบบว่าไปสงการหรือว่าไปว่ายน้ำตัวนี้ไม่กันนะคะถ้าจะกันก็คือต้องไปแมตต์นูดอันนั้นแมตต์นูดคือกันจริงนะคะคุมมันไปแล้วเนาะกันน้ำไม่กันกันเหงื่อคือช่วงนี้มันเป็นอากาศที่แบบเย็นอ่ะเนาะมันก็เลยเหมือนแบบเหงื่อปั๊มก็ไม่ได้ออกเยอะก็เลยมันก็ยังจะพูดไม่ถูกอะว่ามันจะกันเหงื่อไหมนะคะแล้วปามก็ไม่ได้เป็นคนที่วิ่งมาราธอนเหมือนคุณพ่อด้วยคุณพ่อปามหำวิ่งมาราธอนแต่ว่าปามนอนอื่นที่บ้านฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะกันเหงื่อไหมอันนั้นขออนุญาตไม่ตอบก็แล้วกันว่ากันเหงื่อไหมแต่ว่าตอบได้2อย่างคือคุมมันค่ะรองเวลลิ่งติดทนนานค่ะและไม่กันน้ำนะคะเท่าที่ปามลองใช้นะคะส่วนเรื่องหน้าดอบระหว่างวันไหมพี่ปามปามมองว่าตัวนี้มันปรับให้เข้ากับใบหน้าเรามากขึ้นคืออันนี้หน้านี้อยู่มา2ชั่วโมงแล้วมันจะเหมือนแบบมีการปรับให้มันพอดีกับผิวหน้าเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ปั๊มใช้คือเป็นเบอร์ที่ขาวมากนะคะแต่ก็ยังเป็นอันดาโทนเหลืองอยู่คือตอนแรกทุกคนมันก็จะดูวอกแต่ตอนนี้มันจะดูกลืนมันจะดูแบบว่าโอเคบาลานซ์พอดีนะคะฉะนั้นก็คือมันจะปรับแหละให้มันมีความสมดุลกับใบหน้าเรามากขึ้นไม่ได้ดูวอกไม่ได้ดูลอยนะคะแต่ถ้าใครใช้เบอร์2ก็ลองดูเพราะว่าปั๊มอ่ะตอนนี้เป็นมนุษย์เบอร์1ไปแล้วเพราะว่าคนพบว่าตัวเองอ่ะใช้เบอร์2แล้วหน้าระหว่างวันจะมีความหมองเหมือนของเข้านะคะต่อให้เป็นอันเดอร์โทนเหลืองก็แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าหน้ามันจะแบบหมองอ่ะฉันตอนนี้รองพื้นที่มันเลือกใช้ก็จะเป็นเบอร์1ซะส่วนใหญ่นะคะหรือว่าแป้งเบอร์1นะคะ
มันปกปิดรูขุมขนหรือว่าริ้วรอยไหมพี่ปาล์มตัวปาล์มเนาะถ้าใครตามมานานๆปาล์มไม่ค่อยมีรูขุมขนขอโทษทีคือรูขุมขนเล็กมากปาล์มก็มองว่าตอนนี้หน้าปาล์มเนี่ยมันแบบว่าปกปิดรูขุมขนไม่ได้รองพื้นถือว่าปกปิดรูขุมขนไม่ได้ส่วนเรื่องริ้วรอยใต้ตาคือเนื่องจากว่าปาล์มเป็นคนมีริ้วรอยใต้ตานะคะมันก็ยังจะเห็นริ้วรอยบ้างนะคะแล้วก็มีการตกร่องที่ริ้วรอยฉันตัวนี้ก็คำว่ามันไม่ได้ปกปิดแบบพวกรูขุมขนหรือว่าริ้วรอยนะคะยังไงก็ลองดูมันเป็นงานเหมือนแบบว่าเป็นงานปกปิดที่ให้ผิวที่ยังหายใจได้และอยู่ติดทนนานระหว่างตลอดทั้งวันอันนี้เป็นการแบบสรุปให้ฟังสำหรับตัวปาล์มคือเป๊ะๆเลยประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ลองดูได้นะคะถ้าให้ปาล์มแนะนำแบบพวกร้านค้าก็คงจะเป็น Event Boy Beautyium เนี่ยน่าจะมีมั้งอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ไป Event Boy มาสักพักแล้วนะคะส่วนตลาดนัดรถไฟมีค่ะตลาดนัดรถไฟรัชดาที่ปาล์มอยู่นะคะมีเพราะว่ามันไปเห็นราคา290ร้านที่ปาล์มถามมา290แต่หลายๆร้านอาจจะ350ก็แล้วแต่แล้วมันมาด้วยขนาดที่แบบบิ๊กบึ้มใหญ่มากหืบมามาก40 ml ไม่เคยเห็นรองพื้นผิวนาธรรมนะคะคืออยากคลายเป็นคนที่เหมือนแบบกลัวของหมดก็ซื้อเนี้ยเลย40 ml มันไม่หมดง่ายๆถ้าเกิดว่าหมดจริงๆคุณคงใช้เป็นประมาณแบบ10ปั๊มมั้งนะคะอ่ะวันนี้ปั๊มคิดว่าปั๊มสรุปให้ฟังครบถ้วนแล้วแหละถ้าประเด็นไหนที่ยังแบบรู้สึกว่าพี่ปามยังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวสอบถามมาได้นะคะแต่ถ้าประเด็นไหนที่พูดแล้วจะไม่ตอบนะจ๊ะประเด็นไหนที่แบบสรุปไว้ใน description box ก็จะไม่ตอบแล้วเช่นกันแล้วก็อายแชโดว์มาสคาร่ามาสคาร่าลิปอะไรเงี้ยใช้ไงบางทีคือปามลืมนะคะว่าตัวเองอะใช้อะไรไปพอเวลาตัดต่อจริงๆคือตอนนี้จำได้หรอตอนนี้จำได้แต่พอตัดต่อเราตัดเสร็จตัดต่อมันประมาณวันสองวันอะลงคลิปแล้วต้องเขียนรายละเอียดไม่ได้บอกหลังไม่ได้บอกแล้วเพราะปาเป็นคนที่อัดคลิปไว้เรื่อยๆๆๆแล้วค่อยมาตัดทีเดียวเพราะว่าถ้าอัดไปด้วยตัดไปด้วยคือปาจะเหนื่อยมากเพราะด้วยความที่เรามีงานประจำเราเคยคุยกันแล้วเนาะของปามีงานประจำนะคะปาเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะปาเป็นนักเขียนนิยายปามเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะนี่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย